This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ทุกวันนี้เรารับกระตังมาก็มีเชื้อโรคแล้วเอาหองอาหารที่เขาวางขายเนี่ยมันมีอยู่แล้วเชื้อก่อโรคแต่แค่ว่าเรามีภูมิคุ้มกันในการกำจัดเชื้อโรคเหล่านั้นเราจึงยังแข็งแรงดียังไม่เจ็บป่วยแล้วเราก็ต้องมีด่านป้องกันตัวเองให้เสริมภูมิคุ้มกันลดการติดเชื้อทั้งทางเดินหายใจนะเจ้าโควิดร้ายหรือเชื้อโรคทั้งหลายแหล่แล้วก็ ทางเดินอาหารของเรา,านะให้มันแข็งแรงให้มันสตองเราจะได้ลดการติดเชื้อลงเพราะหรือเชื้อเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรากําจัดมันออกได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับปิฉันสุรีพรวงศิตพิต d ์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องอาหารเสริมภูมิช่วงโควิด1 9นะคะโอ้โหเราผ่านโควิดมากันหลายช่วงแล้วเหมือนกันเนอะก็มีเรื่องของการป้องกันตนเองเนี่ยหลากหลายวิธีนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเสริมเกราะป้องกันกันดีกว่านะมีอาหารอะไรไหนบ้างหน้าที่เรารับประทานไปแล้วจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันหรือจะ ช่วยให้มันเบาขึ้นเดี๋ยวเราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเอรเอกเอราชบำร,รุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะครับสวัสดีครับผมค่ะอาจารย์คะ่ะมาวันนี้เราเจอหน้าอาจารย์ก็ต้องคุยเรื่องอาหารการกินครับผมอ่าแต่ละร,รูปแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้เรื่องของเสริมภูมิต้านโควิด -19 อาจารย์เราไม่รู้จะเสริมภูมิยังไงแล้วอตอนนี้ กาดอย่าตกแง่ภูมิอย่าลดไม่ว่าจะเชื้อมันกลายพันธุ์มากี่ตลบค่ะอ่าภูมิลดไม่ได้ต้องบอกเลยเนาะจนทุกวันนี้ตัวเลขที่เรานั่งคุยกันไว้เนี่ยคุรีก็หมื่นกว่านะค่ะแทบจะแตะหมื่นห้าโอ้ยตัวเลขมันก็แบบไม่ค่อยแบบว่าเป็นบันไดลงอ่ะไม่ลงเลยอ่ะใช่ครับ เชื้อมันก็ยังยังแพร่กระจายได้ได้ง่ายาแต่แค่ว่าลดความรุนแรงลงแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะต้องออดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้ดีที่เป็นเหมือนเกาะกำบังคุ้มครองอป้องไทยโควิดเนาะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่โควิดหรอกจริงๆแล้วมันอีกหลายโรคนะหลายเชื้อหลายอาการานะครับที่เราต้องต้องเผชิญที่เสริมภูมิคุ้มกันเนี่ยแต่แค่ว่าช่วงเนี้มัน แพร่ระบาดของโควิดมันรุนแรงอยู่น้องมันก็ยังมีมีการระบาดของโรคอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้จบซี่งง่ายเนาะเห็นเห็นว่ามันก็มีสายพันธุยงสายพันธุ์ย่อยอะไรว่ากันไปเยอะแยะแล้วเราก็ต้องป้องกันดูแลให้ดีนะเรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นเกาะที่สําคัญเลยนะอันนี้ใกล้ตัวเลยแม่บ้านอาจารย์เพิ่งเกิดเหตุการณ์สดสดร้อนๆเมื่อวานทําไมคะอาจารย์ก็ตื่นเต้นไปด้วยเลยตื่นเต้นเนาะอาจารย์ก็ตื่นเต้นลุ้นอยู่ เป็นไข้อ่าแล้วก็มีเสมหะเฮ้ยามีไข้อาจารย์ก็เอาแล้วเขาก็แม่บ้านเนาะก็ทําความสะอาดแล้วก็ทําอาหงอาหาร่อาก็ในบ้านก็อยู่กันสามสี่สามสี่คนนะครับก็กลายเป็นว่าเออมีแม่บ้านเป็นอยู่คนเดียวนะครับก็ตรวจเติดอะไรแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้โควิดหรอกนะครับแต่ว่ามีการติดเชื้อแล้วก็ท้องเสียด้วยก็น่ามาจาก อาหารแต่อาจารย์นะครับแล้วก็ภรรยาไม่ได้เป็นอะไรกับพี่เรียงรูปไม่ไม่เป็นไรที่กินเหมือนกันเห็นไหมจะบ่งชี้ว่ากินเหมือนกันได้รับเชื้อเหมือนกันแต่อาการหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างกันไม่เหมือนกันภูมิต้านทานไม่เหมือนกันถูกต้องเหมือนที่เราคุยกับอาจารย์ไปตอนนู้นว่า ทำไมบางคนกินก็กินเหมือนกันอะคนหนึ่งท้องเสียใช่ครับกหลายหลายคนไม่เห็นเป็นอะไรเลยท้องเสียเป็นไข้เลยโอ้โอแล้วกินเหมือนกันกับอาจารย์ค่ะอกอกินเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ปรุงสุกสะอาดเลยนะอาจารย์ล้วก็ไม่รู้ว่าเอะมันคอนทามิเนตมาจากส่วนไหนค่ะอ่าเพราะแหล่งอาหารและน้ําดื่มก็เดียวกันค่ะเพราะอยู่ในบ้านเดียวกันน่ะเนาะใช่ครับผมแต่ว่าเอ้ยเขาปึ๊บปั๊บเป็นขึ้นมาแต่ แล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับค่ะอ่าไม่ได้ไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้านอะไรเลยอ๋อเพราะนั้นเบื้องต้นเราก็พอจะเดาได้ว่ามันก็ไม่น่าจะใช่เนอะชโควิดอ,อะไรอย่างเงี้ยนะถูกครับก็เลยก็เลยว่าเอ้ยเนี่ยมันคือเรื่องของภูมิคุ้มกันจริงๆค่ะที่ทําให้เราไม่ป่วยอ่าแต่อีกคนนึงค่ะป่วยทัทง้งทังที่รับเชื้อโรคมาเหมือนกันนะแล้วภูมิคุ้มกันก็เลยเปรียบเสมือนเกราะคุ้มกันเป็นประการด่านแรก าการได้รับเชื้อของเราเนี่ยบอกเลยว่าไม่รู้จมูกก็ปาก,ปากของเราแค่นั้นเองครับไม่หายใจก็ทางเดินอาหาราแล้วสองทางเดินเนี่ยต้อง<า>สตรองร<อ>ับเชื้อเข้ามาแล้วจะป้องกันอย่างไร<า>มันก็จะมีกระบวนการป้องกันแล้วก็กำจัดเชื้อของร่างกายซึ่งแต่ละคนประสิทธิภาพก็จะแตกต่างกันใช่ใชนี่แหละมันมันมันถึงจะต้องมาแบบเฮ้ยดูแล อ่าเรื่องของอาหารการกินอย่างที่เราจะพูดคุยนี่แหละ,ะว่าจะเ้ยเสริมภูมิแล้วก็ต้านโรคได้อย่างไรอืมอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะเลือกในการที่จะกินอะไรก็แล้วแต่นะคะให้บันดีต่อสุขภาพแต่มันก็อาจจะยังไม่ดีพออา,อาจจะเป็นลยละล้วมบ้างคำว่าดีพอไม่เคยมีพอดีครับ <laughs> <laughs> นี่ขนาดกินแบบว่าระวังแล้วนะก็แต่บางทีก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าคือบางครั้งพอเรารู้สึกว่าเฮ้ย เราแบบอยู่ๆมีอาการเป็นไข้คล้ายๆข,ข,ข,ขั้นเนื้อขั้นตัวใช่แล้วก็กเจ็บคอหรือแบบเริ่มขั้นข้อมีเสลต์มีเสียงอะไรอย่างเงี้ย<ช>อาการเล็ก<ช>ๆน้อยๆน,น,นี่ภูมิคุ้มกันคุณเริ่มลดลง<อ>รถน้อยถอยลงเริ่มวีกเริ่มอ่อนแอแล้วคือถ้ามันมีอะไรมาแบบร่างกายมันผิดปกติดิหนึงนี้คือมันฟ้องออกมาเลยนะใช่ครับผม ดีเทคได้ด้วยอาการที่แบบอุ้ยทำไมคืนน้ำลายเริ่มเจ็บคอทำไมเราเริ่มตัวหลุมหลุมภาษาชาวบ้านเอ้ตัวหลุมหลุมเริ่มขั้นเนื้อขั้นตัวนั่นคือมีการหลั่งของสารไซโตไคน์มีเริ่มแบบมีการสู้รบเกิดขึ้นแล้วผู้น่้ยติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายซึ่งจริงๆแล้วเราได้รับเชื้อโรคตลอดนะครับคุณลีทุกวันเนี้ยเรารับกระตังมาก็มีเชื้อโรคแล้วสตังเนี่ยครับเลยก็เลยตัดสินใจไม่รับเลย รับรับรับเาไม่ได้นะเราเราเอาองอาหารที่เขาวางขายเนี่ยมันมีอยู่แล้วเชื้อก่อโรคแต่แค่ว่าเรามีภูมิคุ้มกันในการกำจัดเชื้อโรคเหล่านั้นเราจึงยังแข็งแรงดียังไม่เจ็บป่วยโอ้งั้นเอาอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์เราจะไม่รอช้าครับผมเรื่องอาหารเลยเราจะเสริมภูมิต้านทานยังไงดีให้แข็งแรงให้แบบว่ามากินไปไม่ต้องมาท่องท้องเสียรับเชื้อเข้ามาเราก็ยังมีแรงสู้กับ พวกเชื้อโรคทั้งหลายเหล่านี้ถูกต้องครับอันนี้<ะ>คือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเนาะ,ะไม่งั้นเนี่ยหูจะไปให้ฉชีดแอลกอฮอล์ค่าเชื้ออะไรไปหมดทุกสิ่งอย่างแบบมันก็ไม่ไหวแล้ว<ะ>เราก็ต้องมีด่านป้องกันตัวเองให้เสริมภูมิคุ้มกันลดการติดเชื้อ<ะ>ทั้งทางเดินหายใจะนะเจ้าโควิดร้ายหรือเชื้อโรคทั้งหลายแหละแล้วก็ทางเดินอาหารของเราะนะให้มันแข็งแรงให้มันสตองเราจะได้ลดการติดเชื้อลงเ<ะ>นาะหรือเชื้อเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรากําจัดมันออกได้ ก็จากการศึกษาวิจัยเนี่ยมีอาหารที่หลากหลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มในพืชผักสมุนไพรสมุนไพรใช่ครับสมุนไพรในที่นี้ไม่ต้องไปสรรหาอะไรมาแบบว่าต้องไปขึ้นยอดเขาเหลี่ยงซานหรืออะไรนะครับอ่าแล้แบบในหนังจีนสมัยก่อนต้องไปออกตามหาในป่าอะไรเงี้ยเปล่าครับสมุนไพรในครัวเรือนในฮะในครัวเรือนนใช่ครับสมุนไพรในครัวเรือนอ่าครัวเรือนคุณลีมีอะไรครับไม่มีเลยบัมีกึ่งสำเร็จรูปหรือว่า ปลากระป๋อง <c oughs> มีมีแต่อะไรนะคะน้ําอารมณ์ว่าปลากระป๋องปลากระป๋องก็ได้นะไม่ว่าการเอามาต้มยำแล้วก็ใส่ใบกระเพราครับผัดกระเพรานี่แหละครับค่ะอันนี้อาจารย์จะว่ากันเป็นเมนูเลยเนาะแล้วก็จําแหล<ด>่เลยมันจะได้แบบเอาไปใช้ได้จริงๆแต่จริงแล้วกระเพราอ่ะเอาไปใส่ไข่เจียวก็ได้นะไม่เคยลองใช่ไหมโอ๊ยเคยคะ่ะไม่ใช่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ใส่ไข่เจียวนะ ไม่ใช่ใบโหระพาหรอกระเพราครับใส่ได้ด้วยหร,หรือว่าเราจําใบผิดเพราะ <c oughs> คู่นี้ก็ชอบจาใบผิดตลอดเลย <c oughs> เอามาผัดกระเพราเอามาอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยได้หมดเลยหรือว่าใส่ในแกงส้มต้มยำ <c oughs> นะครับอ่าแกงจืดอ,อาจารย์ยังใส่เลยยังให้แม่บ้านใส่เลย <c oughs> แกงจืดใส่ใบกระเพราะะใส่ได้ครับมันก็จะได้รสชาติหอมเพราะว่าน้ํามันหอมระเหยของของตัวกระเพราเอง่า <c oughs> จากผัดกระเพราที่เราผัดเนี่ยซึ่งโหอยู่ในเมืองเนี่ยหายากเหลือเกินนะ เราว่าหมูแพงแล้วเนี่ยกระเพราแพงกว่าอีกใบใบกระเพราที่ปลิดปลิวใส่บินญาณกระเพราก็ไปซื้อเลยครับมาสาดเองได้ใส่ได้เต็มที่อาจารย์ใช้กระาสาดเลยอ่อใส่ใส่ได้เต็มที่วันนี้มาเช้าอาจารย์ก็กินมานเนี่ยก่อนมามาป้กกันเนี่ยกระเพราแซลมอนโอ้โหเห็นไหมเสริมเต็มที่เลยปลาส้มได้ได้ทั้งใบกระเพราได้ทั้ง ใบกระเพราเองก็มีสารสําคัญที่ชื่อว่าโอเรียนทินเจ้าโอเรียนทินตัวเนี้ยช่วยป้องกันไวรัสไม่ให้บุกรุกเข้าเซลล์ลดโอกาสในการติดเชือ้อถ้าบุกรุกมาก็ติดเชื้อรุนแรงน้อยค่ะ่ะอาในกระเพราเองนี่แหละเธอมีสรรพคุณดีขนาดนี้เลยอะคะถูกต้องครับกระเพราเนี่ยสามารถที่จะลดการติดเชื้อได้บางคนทําน้ํากระเพราอเคยดื่มไหมครับยังค่ะใส่ใบเตยน้ํากระเพราแล้วส่วนใหญ่เราผัดกระเพราเนาะอ่าผัดกระเพรา เราเอาแกงจืดใส่ใบกระเพาเราทอดไข่ใส่กระเพานะหรือต้มยำอ่ะต้มยำปลากระป๋องง่ายง่าใช่ไหมใส่ใบกระเพราเข้าไปด้วยนะครับอันนี้มันก็จะสามารถที่จะเสริมภูมิแล้วก็ต้านโรคได้กะเพานี่เป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่บอกว่าเอ้ยอาหารสิ้นคิดคิดอะไรไม่ออกก็ผาดกระเพราใช่แต่หารู้ไหมว่าประโยชน์มันแบบเยอะมากแล้วก็กินทุกวันไม่มีเบื่อนะผัดกระเพา ไม่มีเผือกนะบางคนกินได้ประจำใช่ใช่สลับครับสลับกันไปก็ได้ใช่แล้วแล้วแล้วกระเพราเนี่ยเราใส่เข้าไปนอกจากนี้แล้วในผักกระเพรามันยังมีกระเทียมใช่ไหมครับอใช่กระเทียมเนี่ยยิ่งทุบยิ่งโขลกยิ่งตียิ่งกระตุ้นให้เกิดสารที่ชื่อว่าอาลิซินค่ะมันสามารถที่ช่วยในการที่จะเสริมภูมิคุ้มกันอ่ากระตุ้นการหลั่งไซโตไคน์สารฆ่าเชื้อได้อืออ่ามกระเทียมก็เสริมภูมิได้ดีครับอาจารย์แต่ว่า กระเทียมเนี่ยด้วยความที่มันมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายเขาแต่ได้ยินมาตลอดเลยทั้งนักวิชาการ,รอะไร<ม>อย่างเงี้ยเขาจะบอกว่ากระเทียมไทยสุดยอดอ๋อสุดยอดสุดยอดรสรรพคนุณมากยิ่งกว่าแบบกระเทียมที่อื่นเลยทั้งความเผ็ดร้อนทั้งแบบอะไรสารพัธุเลยของเขาว่าดีมากอันนี้จริงไหมจริงครับผมอ่อแล้วก็มีสารที่อาจารย์ว่าสารที่เกิดประโยชน์สูงเนี่ยะนะครับจริงๆแล้วบางคนพูดถึงกระเทียมก็นึกว่าดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด นะเออมันช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยแล้วก็ช่วยในการกระตุ้นการสร้างกลูต้าไทโอนด้วยนะเ <ม S 1> <ม S 2> พราะมันมีสารไอซันเฟอร์กรรมฐานนี่สูงเห็นไหมกลินนี่ฉุนแรงมากเลยกระเทียมเนี่ย แต่มันกระตุ้นกระบวนการสร้างกรูตาไทโอนของร่างกายได้ค่ะอ่าแล้วก็มีส่วนช่วยในการที่จะเสริมูุิคุมกันได้ด้วยอ่าแล้วพริกอย่างเงี้ยในกระเพรานี่แค่พูดเมนูเดียวนะเนูโอ้โหนี่สองกะ้าไปแล้วนะอกระเพรากระเทียมกระเทียมแล้วยังมีพริกด้วยพริกอีกสามสหายนี้ร่วมกันไปโอ้ยจานกินเผ็ดไม่ได้ทำไงเนผ็ดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใส่พริกน้อยหน่อยค่ะอย่างน้อยได้กระเพราได้กระเทียม อ๋อใช่ใชแต่แต่ขอให้มีความเผ็ดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะความเผ็ดเนี่ยความเผ็ดร้อนเนี่ยค่ะมันช่วยกระตุ้นนะครับให้ภูมิคุ้มกันทํางานได้ดีค่ะหนาวหนาวเนี่ยเราเป็นหวัดเห็นไหมเพราะอะไรครับภูมิลดร้อนร้อนเนี่ยโอ้โหมันแบบกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ดีใช่ใช่อ่าฉะนั้นแล้วผัดกระเพราเป็นเบสิกเมนูเมนูพื้นฐานที่เข้าถึงได้ง่ายทุกครัวเรือนทุกย่อมย้า อืมอ่าอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์คือถ้าแบบบ้านไหนทําปรุงอาหารเองอันนี้โอเคไม่ห่วงครับแต่อย่างวิธีชีวิตแบบสุรีพรแบบนี้มันต้องอาศัยสั่ง,องนอกถ้าถ้าออกไปสั่งสดๆแล้วผัดตรงนั้นเลยอันนี้โอเคครับแต่บางทีมก็ไม่สะดวกไงคะอาจารย์ต้องแบบเขาเขา,เขาทำไปแล้วทุกร้านส่วนใหญ่ที่ ทำกับข้าวขายเนี่ยล้งข้าวกงข้ารัดแกงใช่ต้องมีแน่นอนทีนี้ว่าการที่ผัดไว้นานๆแล้วสาระคุณทั้งหลายของใบกระเพรากระเทียมพริกหรืออะไรเงี้ยมันสลายหายไปสลายหายไปไหมมันไม่ได้สลายเหมือนกับพวกวิตามินไอสารพฤกษเคมีเหล่านี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเสถียรกว่าพวกวิตามินถ้าวิตามินเหรอเราปอกแตงกวาปอกผลไม้อะไรวางปุ๊บโดนอากาศโดนแสง เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเสื่อมเสื่อมเสียไปเสียสภาพแต่สารสำคัญในกระเพรายังอยู่ในกระเทียมยังอยู่อ่าฉะนั้นเรายังได้ประโยชน์แต่ขอพิเศษกระเพราบอกเลยพิเศษใบกระเพราจะมีไหมมีใครพิเศษใบกระเพรามีไหมอาจารย์บอกแม่บ้านใส่ลงไปเยอะๆเลยแล้วก็โกยกระเพากินเต็มที่อ เด็ดสดๆเลยดีกว่าเด็ดสดๆเลยปลูกไว้ก็ได้ครับค่ะในบ้านเราหลังระเบียงห้องหลังระเบียงคอนโดพวกเนี้ยได้หมดเลยมันก็มันช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีนะนึกอะไรไม่ออกทําอะไรไม่อาจารย์ทําไข่ตูนน่ยยังบอกแม่บ้านเด็ดใบกระเพราใส่ด้วยเอออันนี้เคยเห็นค่ะเคยเห็นเห็นไหมครับมันมันก็ช่วยเพิ่มคุณค่า ทำโฆษณาการให้อาหารนั้นๆได้อือโอ้ยน่าสนใจนี่แค่แบบเมนูเมนูเดียวเองเนี่ยโหแค่กระเพรานะครับผัดกระเพราแล้วก็ตามมาด้วยผัดขิงอ้โหอันนี้ชัดเลยเพราะคุณกินน้ำขิงแล้วกินผัดขิงผัดขิงอาจารย์ก็เพิ่งฟาดไปเมื่อวานเย็นน่ผัดขิงเห็นไหมมันหมุนเวียนอ่ะมันไม่ใช่ซ้ำๆเมื่อวานเย็นกินผัดขิงเช้ามาอาจารย์กินผัดกระเพราค่ะเมียสุดยอดผัดขิงไก่ นะครับแล้วอาจารย์ใส่ในขิงเนี่ยอาจารย์ใส่เห็ดหอมด้วยเพราะเห็ดหอมมีทั้งวิตามินดีและเบตากูแคนเสริมภูมิคุ้มกันค่ะใส่ใส่เห็ดอะไรจริงๆก็เห็ดอะไรก็ได้เห็ดอะไรก็ได้ครับของอาจารย์ใส่เป็นเห็ดหอมใส่เห็ดหอมด้วยแล้วก็ใส่เนื้อไก่อ่าผัดขิงใส่พริกค่ะอ๋อใช่มันต้องมีพริกด้วยใช่ครับผมแล้วเนี่ยไอ้ตัวขิงเองก็จะมีสารจิงเจอรอลที่เสริมภูมิคุ้มกันค่ะอ่าได้ดี นะครับลดการติดเชื้อบรรเทาความรุนแรงได้ดี<า>นะบางคนเบื่อดื่มน้ําขิงวันนี้ฉันเปลี่ยนเป็นผัดขิงนะครับหรือต้มส้มปลากระบอกอาจาร,รย์ก็ให้โบกขิงเข้าไปเยอะ <c oughs> ๆนะ <c oughs> <c oughs> อาจาร,รย์เพิ่มตลอดเลยเมนูพิเศษถูกต้องครับ<อ> <c oughs> เพราะ <c oughs> เราลูกเข้าไปเต็มที่เต็มที่เลยเราแบบว่าเอ้ยตรงไหนที่มันเป็นไฮไลท์เราดึงขึ้นมาเนี่ยข้อดีของการที่ว่าเราทํากับข้าวกินเองแต่ะมต่วันไหนที่ซื้อก็มีนะซื้อเราก็พยายามเลือกสรร S <S อ่าอเลือกเลือกเลือกเมนูให้มันโอเคนอยอะไรเงี้ยครับหรือมันโอเคน้อยที่สุดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมื้ออื่นเสริมเข้าไปอ่าเสริมเข้าไปอ่ก็พวกเนี้ยได้หมดเลยครับค่ะอ่าพวกผัดกระเพราผัดขิงนะหรือเห็ดหอมเมื่อกี้ที่พูดถึงมีสารเบต้ากูแคนเราเอาเห็ดหอมมาผัดกับกุ้งสดก็ได้อ่าอันเนี้ยสามารถที่จะซื้อติดครัวไว้ได้เลยนะวิตามินดีสูงกว่าไข่แดงอีกนะในเห็ดหอมเนี่ย Oh, อ๋อรอไม่น้อยกว่าในพวกปลาไฮโซทั้งหลายแหละที่มีวิตามินดีสูงที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน<ห>ลและมีสารเ<ห>บตากูแคนค่ะ,ะซึ่งเป็นสารที่สามารถที่จะช่วยในกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้จับกินเชื้อโรคได้ดี<ห>เขาถึงสกัดไอ้เจ้าเบตากูแคนมาขายเป็นเม็ดเป็นแคปซูลเป็นอาหารเสริมกันราค,คาแพงๆไงครับอาวแล้วแล้วอย่างนั้นดีกว่าไหมคะสกัดมาแล้วไง ได้ไหมก็ได้ครับถ้าเราสะดวกแบบนั้นเราบอกว่าโอ้กินทุกวันไม่ไหวก็ไม่เป็นไรอันนั้นคือกินลักษณะของอาหารเสริมหรือซัพพลีเมนต์แต่ถ้าเรากินเป็นอาหารเป็นยาเรากินตามอาหารตามธรรมชาติอย่างนั้นเราก็ได้ประโยชน์นอกจากเบต้ากูแคนเรายังได้ใยอาหารเรายังได้วิตามินสารอื่นๆที่มันมีประกอบร่วมอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่เราเข้าถึงได้เหมือนกันเนาะผัดขิงผัดกะเพราเห็ดหอม นะแล้วก็ใบเหลียงผัดไข่โอ้นีทางใต้ทางใต้อันนี้อาจารย์ก็ชอบเหมือนการเพิ่งกินไปไม่กี่วันที่ดิลิสมานี่พูดมานี่คือที่กินใกล้ตัวหมดเลยนะกินเองนะให้ให้หัวข้อไปปุ๊บอาจารย์ไปลองมาแล้วเรียบร้อยมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันวนเวียนอยู่ในชีวิตวนวนกันมาใบเหลียงเนี่ยเบต้าครทีนและวิตามิน A สูงซึ่งเจ้าเบต้าครีและวิตามิน A เนี่ย มันจะเป็นตัวสําคัญเลยในการที่จะทําให้เยื่อบุทางเดินอาหารและทางเดินหายใจเราแข็งแรง <ừ> อ่าไม่เหี่ยวรีฟี่ฟอ่า <c oughs> ถ้าเยื่อบุเซลล์เยื่อบุทางเดินอาหารหรือหายใจของเราเนี่ยมันเหี่ยวรีฟี่ฟอลงไปคุรีนุกดูนะครับเวลาเราได้รับเชื้อโรคหายใจเข้าไปหรือกินเข้าไปเซลล์แทนที่จะยึดติดกันแบบแข็งแรงสนิทแนบแน่น <ừ> มันก็เหี่ยวมันก็เกิดเความฟอเปิดช่องว่าง เชื้อโรคม,มันก็บุกเข้าสู่ร่างกายของเราติดเชื้อได้ง่ายอ๋อไม่น่าละ่ะบางทีเพิ่งกินเข้าไปปุ๊บตุ๊ดตุดทันทีเลยยังไม่ทันทําอะไรเลยนี่แหละครับติดเชื้อได้ง่ายเพราะว่ามันเกิดจากการที่เยื่อบุทางเดินอาหารหรือทางเดินหายใจของเราเนี่ยค่ะนะเขาเรียกว่าไทจังชัน่นชสา,าวิทยาศาสตร์ะนะครับก็คือเป็นเยื่อบุเอ่อว่าจะแข็งแรงหรือไม่เนี่ยม,มันก็จะมีเหมือนเชือกร้อยนะรัดว่านแน่นหรือไม่แน่นถ้าหลวมๆไปไงครับ มันก็มันก็ปลุกลูกได้ง่ายโอ้โหนึกถึงอันนี้เลยค่ะครับร้อยไหมร้อยไหมแล้วช่วงแรกยังตึงอยู่นึกถึงร้อยไหมเลยใช่ครับมันก็ดึงขึ้นไปอ่ะให้มันเฟิร์มอ่ะให้มันแน่นเชื้อมันก็บุกเข้าได้ยากถูกไหมครับอแล้วพวกกลุ่มวิตามินเอเนี่ยใบใบเหลียงบางคนบอกอาจารย์กินใบเหลียงไม่บ่อยอีิติดตู้บ้านอาจารย์ไว้เลยเนี่ยมีชอบกินทั้งครอบครัวก็คือมะละกอ โอ้ยขมอ้าวมะละกอไม่ต้องขมสิมะละกอสุกมะละกอสุกไปนึกถึงอันนี้มะละกอดิบๆไปนึกถึงมะระเฉยๆไม่ครับอันนี้มะละกอมะระกอสุรีพรถอ่ามะละกอนี่แหละจะพันอะไรก็ตามแต่ฮอลแลนด์แครกดำเลยก็ได้ติดครัวไว้เลยกับอีกหนึ่งมะที่เบต้าแคโรทีนสูงแต่ต้องระวังนะกินทีหนึ่งแค่ครึ่งลูกพอคือมะม่วงสุกโอ้โหเคยลูกครึ่งลูกเหรอคะอาจารย์มะม่วงสุกเนี่ยขอลูกครึ่งแล้วกันเขาเหนียวกะทิ อันนั้นนี่อันนั้นนานทีพอเป็นกระสแล้วเนี่ยอันนี้เบต้าคโรทีนสูงอาหารที่เป็นแหล่งของเบต้าคโรทีนทั้งหลายแหล่พอพูดถึงใบเหลียงผัดไข่ปุ๊บไอันี้ลอยขึ้นมาเลยครับแกงเหลืองโอ้ยมีแต่เเมนูเผ็ดแกงเห็นไหมส่วนใหญ่เครื่องเทศสมุนไพรพวกนี้ใช่ใช่เผ็ดร้อนรสชาติเผ็ดร้อนมักจะเสริมภูมิได้ดีครับแกงเหลืองเนี่ยก็จะมีพวกขมิ้นชันทั้งหลายแหล่ที่ลดการอักเสบ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างดีเลยค่ะอ่าโอ้ถ้าไม่แกงเหลืองอ่าผักเชียงดารู้จักผักเชียงดาไหมครับเคยได้ยินค่ะอ่าผักเชียงดาเป็นผักทางภาคเหนือค่ะพวกเบต้าแคโรทีนสูงนะวิตามินเอสูงธาตุเหล็กสูงเสริมภูมิคุ้มกันได้อย่างดีเลยโอ้โหเดี๋ยวบินไปทางเหนือเลยไม่ครับจริงๆแล้วตลาดแถวนี้ก็มีขายครับเขาเอามาขายกรรมไม่กี่บาทครับ เรามาผัดไข่ได้เหมือนกันแล้วก็เนี่ยหมุนเวียนกินกินวนเวียนกันไปพวกนี้ครับถ้าแกงแกงเหลือไม่กินเรากินแกงป่าแกงกะวานกินไหมครับโอ้โหเผ็ดอีกแล้วเผ็ดเผ็ดแต่กันส่วนใหญ่เผ็ดเผ็ดรสชาติเผ็ดร้อนเนี่ยมันจะเสริมภูมิคุ้มกันได้ได้ดีโอ้ที่เมนูที่อาจารย์พูดมานี่คือที่ชอบสุดเลยคือผัดขิงอ่าผัดขิงโอเคยังยังพอเขาถตาอ่ะงงั้นงั้นผัดขิงไม่ได้งั้นเอาเป็นเปลี่ยนเป็นแกงบ้างแล้วกันแกงเลียง เออแกงเรียงนี่ดีบางคนบอกแกงเรียงก็จะไปกระตุ้นน้ำนมฉันไม่ได้มีลูกไม่ใต้มันไม่ใด้อย่างเงี้ไม่ใช่น้ำนมอย่างเดียวนะคุณไม่มีลูกมันน้ำนมไม่ได้ไหลออกมาแต่ว่าภูมิคุ้มกันคุณก็จะทำงานได้ดีนะเพราะว่าผักในแกงเรียงเนี่ยโอ้สารพัดเลยครับฟักทองแหล่งของวิตามินเอเบต้าแคโรทีนค่ะบวอ๋ออ่าอย่างเงี้ยครับใช่ใช่กระเพราเอยที่ใส่ลงไปอออเสริมเข้าไป มันโอ้โหสารพัดผักเลยครับที่ใส่ลงไปในแกงเลียงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป็นเมนูที่ช่วยในการต้านมะเร็งได้ดีด้วยอ่าเสริมภูมิคุ้มกันได้เยี่ยมยอดเลยค่ะเจ้าเจ้าแกงเลียงเนี่ยอโอ้โหนะ่าสนใจอันนี้อันเนี้ยจะเห็นขายอยู่ตามตลาดมีที่เขาแบบมีเลยนะใส่ต้มในหม้อที่แบบตามตลาดนั้นเนี่ย ใบใส่ใบแมงลักใบแมงลักได้หมดเลยตะกูลนี้ได้หมดเลยครับเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีเลยอาจารย์ก็จะวนเวียนกินแกงเรียงกุ้งสดเนี่ยนะอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะวนมาสักครั้งหนึ่งนะก็ก็ก็แล้วแต่เราว่าเราจะสรรหาวนวนเวียนกันแต่ที่พูดวนวนมาเนี่ยคือสิ่งที่าจารกินประจำนะมาแชร์ให้ฟังนะที่ช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันนอกจากแกงเรียงก็เมื่อกี้แกงป่าแกงเรียงแกงส้มมะละกอ อาจารย์ซื้อมะละกอมาให้แม่มานแกงเลยเพราะว่าแกงส้มทั่วไปอ่ะเขาเป็นผักรวมค่ะมันก็มีประโยชน์นะแต่ถ้าใส่มะละกอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันก็จะได้เบต้าแคโรทีนได้กลุ่มของวิตามิน A พวกเนี้ยครับเอนซองเอนไซม์ทั้งหลายแหล่มันก็จะมีประโยชน์กับกับสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีค่ะแต่จริงๆที่ฟังมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักหรือจะเป็นเครื่องแกงเครื่องเคียงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ นอกจากเสริมภูมิคุ้มกันแล้วยังรู้สึกว่าทําให้เรื่องของการขับถ่ายหรืออะไรเงี้ยเพราะมันเป็นแบบพืชผักเนาะพืชผักแยอาหารมันมันลิงก์กันนะครับคือร่างกายของเราเนี่ยระบบขับถ่ายกับระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยขับถ่ายอยู่ที่ลําไส้ค่ะไอ้ที่ลําไส้ของเราเนี่ยเป็นที่สิ่งสถิตของจุลินทรีมาแล้วเนี่ยถ้าระบบขับถ่ายของเราเนี่ยมันก็เป็นตัวสะท้อนว่าเอ้ยขับถ่ายเป็นปกติจุลินทรีย์ที่ลำไส้ดีจุลินทรีย์ที่ลำไส้เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นตัวกาหนดภูมิคุ้มกันเนี่ยบางคนบอกว่าห ถึง70%เปอนเลยนะก็คิดดูเชื้อโรคที่เราได้รับเข้าไปเนี่ยมันต้องไปเจอโฟรไบโอติกจุลินทรีย์ที่ลำไส้ก่อนถูกไหมครับเป็นเหมือนทหารเป็นเหมือนตำรวจที่คอยกำจัดเชื้อโรคร้ายเออเข้ามาซีเข้ามาซีคุณเข้ามาพวกเนี้ยมันก็ หนึ่งคือมันยึดพื้นที่อ่ามันยึดพื้นที่พวกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยโปรไบติกมันยึดพื้นที่ทําให้เชื้อโรคอะ่ะไม่มีที่ยืนนี่ฉันไม่ให้แกมามีที่ยืนแล้วฉันผลิตสารในการฆ่าเชื้อแกนี่ออเอาไปเลยระเบิดตุ้มใส่หัวมันเลยเชื้อโรคเชื้อโรคตายนะเชื้อโรคตายบุกรุกแทรกซึมเข้าติดเชื้อในกระแสเลือดไม่ได้ค่ะงั้นแล้วพวกโปรไบติกก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีประโยชน์ไอไองานวิจัยที่ออกมา ล่าสุดที่เป็นที่ฮือฮากันที่อู่ฮั่นน่ะที่สัมภาษณ์คนเป็นหมื่นคนพบว่าเอยคนที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่กินโปรเออกินโยเกิร์ตทุกวันเป็นแหล่งของโปรไบโอติกโอ้ไม่น่าเชื่อเลยอ,ะอ่ะคือไปสัมภาษณ์ย้อนหลังค่ะอ่าคุณติดไหมคุณไม่ติดพบว่าเอ้ยคนที่ไม่ติดอพอสัมภาษณ<า>์พบเอ้ยกินโยเกิร์ตทุกวันไหมอ่าม,มันมีความสัมพันธ์กัน<อ>แต่เราก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากเพราะยังไม่ได้เอาคนมานั่งกินโยเกิร์ตแล้วก็แบบว่าเฮ้ยคุณไม่เป็น โคบิดนะแต่ว่ามันมีทฤษฎีมันมีความสัมพันธ์มันมีหลักฐานการศึกษาอยู่ว่าเอ้ยมันอาจจะช่วยลดความเสี่ยงเพราะแน่นอนแหละโปรไบโอติกเนี่ยที่สิงสถิตยอยู่ลำไส้ของเราเนี่ยแลคโตบาซิลัสไบฟิโดแบคทีเรียมในโยกเกิร์ตทั้งหลายแหล่เนาะมันช่วยในการที่จะเสริมภูมิคุ้มกันได้อ่าก็อย่างน้อยก็วันละถ้วยน้ําตาลน,น้อยไม่มีน้ําตาลเลยยิ่งดีที่สุดอาจ,จะเสริมแต่งรสคือบางคนอาจจะไม่ชอบแบบไม่มีรสชาติอะไรเงี้ยเนาะอาจารย์ไม่เป็นไรใส่อะไรลงไปก็ได้ลูกอาจารย์ก็ โยนผลไมอ้อะใส่เข้าไปนะคุณจะหั่นมะม่วงหั่นแก้วมังกรใส่เบอร์รี่ใส่อะไรเข้าไปได้เลย <S <S อเอาแบบโซๆใส่ลงไปเลยใช่ครับม,มันเพิ่มอรรถรสในการกินแล้วก็เสริมภูมิได้จากแอนตี้ออกซิแดนต์จากพืชผักเหล่านั้น<ม>อ่านะแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรา เราทําได้ง่ายๆอย่างที่บอกนี่แหละบางคนกินแต่ไข่เจียวไข่เจียวเอาคุณก็เพิ่มคุณค่าไปสิใสหัวรพาเข้าไปใส่หอมใหญ่อ,อแถมหอมใหญ่ให้อีตัวหนึ่งมีโคอนไซิติน,ต,นต้านโควิดได้ดีมากตัวนี้เสริมภูมิต้านโควิดได้ดีหัวหอมใหญ่หอมแดงได้หมดเลยครับมีอะไรอะไรก็โยนลงไปคุณผู้ฟังเนาะใส่ผสมผสมลงไปแต่ว่าอย่างน้อยเราปรุงเองแล้วเออแต่จริงๆ กินเข้าไปมันก็ดีต่อสุขภาพในไม่ด้านด้านในด้านใดก็ด้านหนึ่งอยู่แล้วถูกต้องใช่ครับผมแต่อันเนี้ยเน้นเรื่องของภูมิคุ้มกันล้วนๆเลยนะเมนูที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยมันคือในชีวิตประจําวันที่เราหากินได้ไม่ยากค่ะทําเองก็ได้หาก็ไม่ยากค่ะหรือถ้าเกิดเป็นอาหารตามสั่งแบบที่ใช้ชีวิตแบบสุริพรก็ต้องเพิ่ม่อยนะคะใช่เพิ่มตังผัดกะเพราอ่าสั่งก็ผัดกะเพราขอเพิ่มกะเพราหน่อยอ่าแล้วก็ผัดเอ่อ ผัดพริกใส่หัวหอมเนี่ยมันก็ใส่อยู่แล้วกระเทียมหอมพริกมันเป็นอะไรที่เป็นแบบเบสิกเมนูแม้กระทั่งข้าวผัดเองอะ่ะเราก็แบบว่าเยใส่หัวหอมเข้าไปขอหัวหอมเยอะๆอ่าหอมหัวใหญ่เข้าไป<ๆ>มะเขือ<ๆ><ๆ>เทศเข้าไปคะน้าเข้าไปเนี่ยบ,บูกูต้าก็ได้เบต้าแคโรทีนก็ได้เห็นไหมมันเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวของเราอยู่แล้วแหละเนาะก็พยายามแบบเลือกให้มันหลากหลายพวกพืชผักสมุนไพรเหล่านี้ย S <S นะครับมันก็ช่วยในการเ,าเสริมภูมิต้านโรคได้ค่ะอ่านี่เป็นอาหารที่มาแนะนําให้นะคะคเชื่อว่าหลายคนชอบเมนูที่เราได้บอกกันไปแน่นอนนะคะขอบพูดอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผม หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ติดโควิด19แล้วติดต่อหน่วยงานยากต้องทำอย่างไรหากรอเกิน6ชั่วโมงแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงต้องปฏิบัติอย่างไรแพทย์หญิงกิตยาสีเลิศฟ้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมมาบอกให้รู้ครับ เราสงสัยขึ้นมาเมื่อไหร่ถึงแม้จะไม่มีไข้ก็ตัวท้าเชื้อเลยเอาชุดคัดกรองโควิดเอาเอทเคออกมานะคัดกรองด<ช>ูว่าอเอ๊ะเป็นหรือเปล่านะถ้าสองขีดขึ้นมาก็ประสานเข้าสู่ระบบการรักษานะคะ<ช>ถ,ถ้าคิดว่าเอ๊ะอาการไม่เห็นเหมือนเลยไม่น่าจะเป็นนะแต่มันขึ้นว่าบวกนะคะก็ประเมิอนอาการตนเองนะติดต่อสายด่วน1330ของสปสอชอนะคะ<ช>สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือไม่มีคนรับก็ลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านไลน์สปสช,ช i d นะคะ nhso หรือสแกน QR code นะคะของสปสช,ชถ้าท่านผู้ฟังอาศัยอยู่ต่างจังหวัดที่สามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือรพอพสตใกล้บ้านได้ก็ติดต่อไปหากไม่สะดวกก็ยังติดต่อทาง3มช่องทางของสปสช,ชได้เช่นกันนั้นภายในหชั่วโมงนะคะ เขามีมาตรฐานว่าอย่างนั้นว่าภายใน6ชั่วโมงเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยจะมีการจับคู่กับคลินิกในการรักษาที่บ้านนะคะให้แยกตัวที่บ้านประมาณ10-14วันหากครบแล้วเนี่ยยังมีอาการอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะแยกตัวต่อ หรือปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้รับการคําแนะนําที่ถูกต้องค่ะทีน,นี้ภายใน6ชั่วโมงโอ้รอแล้วรอเล่าทําไมไม่มีใครติดต่อกลับ <c oughs> อาจจะโทรซ้ํานะคะโทรซ้ําม3 3 0ได้อีกครั้งก็ยังไม่ติดอีกสายก็ไม่ว่างโทรไม่ติดสายไม่ว่าง <c oughs> เขายังบอกว่าไม่ต้องกังวลเขาจะมีระบบบันทึกเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อรับข้อมูลเข้าระบบแต่เราก็กังวลเนี่ยอยู่ไปอยู่มาจากไม่มีอาการมันชักจะไข้ขึ้นแล้วสิ ไอ้ก็ชักจะมากขึ้นหกชั่วโมงนี่มันก็จะไม่ไหวแล้วเฮ้ยแต่ถ้าเห็นท่าไม่ดีนะไข้มันชักจะเริ่มขึ้นนะก็คงต้องไปลงมาแล้วล่ะค่ะใช่นะจะมารอโทรศัพท์กับอย่างเดียวไม่ไหว This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast spotify soundcloud google podcast apple podcast like youtube channel thai pbs podcast thai pbs podcast view the world via the voice